Good morning everyone นะคะ Welcome back again นะคะสำหรับ this clip นี้นะคะ Today I want to teach science in grade 1นะคะ In topic parts of animal You know animal ไหมคะ Animal what does it mean animal student Animal หมายถึงสัตว์ใช่ไหมคะ Parts P A R T parts parts หมายถึงส่วนต่างๆหรือว่าโครงสร้างของสัตว์โครงสร้างภายนอกของสัตว์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกัน parts of animal มีอะไรบ้าง animal ก็มีอยู่หลายอย่างหลายประเภทใช่ไหมคะมีสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกแต่วันนี้ที่เชิญจะมีตัวอย่างมาให้ดูมีตัวอย่าง two animal มาให้ดูนะคะแล้วจะให้ student ลองเปรียบเทียบกันนะคะเปรียบเทียบกันว่าโครงสร้างของ animal 2ชนิดนี้มีอะไรที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะก่อนที่เราจะเรียนเดี๋ยวเรามาดูvocab ใน topic นี้ไปพร้อมๆกันนะคะจะได้ลองดูนะคะsorry นะคะvocabulary for this period นะคะthe firstThe first eyes, EYES, eye. What does it mean, eyes, student? Okay, eyes หมายถึงตานะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิด living things ย่อมจะมี eye ทุกใช่ไหมคะanimals ก็เหมือนกับคนก็มี eyes animal ก็ต้องมี eyes eye ทำไมที่เชื่อภูพุทธ s ด้วยมี S ต่อท้ายด้วยก็หมายถึงตาเราต้องมี2ตาใช่ไหมคะถ้ามีตาเดียวเราไม่ต้องใส่ S ไม่ต้องพูด S next period sorry next vocab นะคะ head 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 หมายถึงส่วนนี้ส่วนของศีรษะนะคะส่วนของศีรษะส่วนของตรงนี้นะคะ next vocab mouthMouth mouth หมายถึงปากตรงนี้นะคะเอาไว้รับประทานอาหาร next vocab ค่ะ fin f i n fin what does it mean fin เคยเห็นไหมคะfin หมายถึงstudent รู้จักปลาใช่ไหมเคยเห็นปลาใช่ไหมคะจะเป็นครีบที่อยู่ข้างหลังบนข้างหลังปลาใช่ไหมคะโอเคสัตว์บางชนิดจะมีครีบนะคะโอเค next tail t a i l tail หมายถึงหางนะคะสัตว์บางชนิดมีหางสัตว์บางชนิดไม่มีหางเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าสัตว์อะไรบ้างที่มีหางและสัตว์อะไรบ้างที่ไม่มีหาง next wordscale scale s k oh sorry s c a l e s scale scale เป็นส่วนของเกล็ดนะคะเกล็ดเอ๊ะสัตว์อะไรนะที่มีเกล็ดจะได้รู้ไหมคะก็คือปลาจะมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นปลาเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำเป็นสัตว์น้ำใช่ไหมคะเป็นสัตว์น้ำจะใช้จะใช้ครีบใช้เกล็ดในการอาศัยอยู่ในน้ำนะคะโอเค next next vocab ค่ะ sorry นะคะ student what happened tooth t u s k tooth หมายถึง student เคยเห็นอีเลฟเฟนไหมคะอีเลฟเฟนจะมีบางชนิดที่ไม่เหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นจะไม่เหมือนกับแอนิมอลชนิดอื่นที่จะมีตรงเนี้ยตรงจมูกยาวออกมาแล้วก็จะมีสวยๆสองข้างที่เป็นสีขาวๆใช่ไหมคะเรียกว่างาอันเนี้ยหมายถึงงาของอีเลฟเฟนนะคะtooth next toes t o e s toes หมายถึงนิ้วเท้านะคะnext leg l e g s leg หมายถึงขานะคะ next
trunk trunk ทั้งหมายถึงงวงงวงของช้างเมืองของช้างเมืองของelephant ที่ยาวออกมานะคะnext ears e a r s ears ears สังเกต student สังเกตนะคะเห็นตรง s ตรงนี้ก็คือ ears จะมีสองข้างเหมือนกันเราเลย push s ลงไป understand vocab นะคะ student ต้อง prepare every day นะคะเวลาเรามาเรียนในคลาส student จะได้เข้าใจและเรียนรู้ไปพร้อมกับ teacher ได้เร็วมากขึ้นเดี๋ยว everybody look at look at in board นิดนึงนะคะมาดูพร้อมกันมาดู vocab คำแรกพร้อมกัน repeat after me next eyes eyes head mouth fin tail scale tooth toe legs trunk ears อันนี้เป็น vocab นะคะของ animal เดี๋ยวเราจะมาดูว่า animal ประเภทไหนมีอะไรบ้างแล้วมีอะไรที่แตกต่างกัน understand what is this นี่เป็นตัวอะไรคะ what is thisthis is a fish นะคะ this is a fish f i s h fish fish หมายถึงปลานะคะปลาเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะมีลักษณะพิเศษเนี่ยพิเศษจะไม่เหมือนกับสัตว์ทั่วๆไปก็คือจะอาศัยอยู่ในน้ำขึ้นมาบนบกไม่ได้เพราะเขาจะมีบางส่วนตรงนี้นะคะมีเรียกว่าเกรดสเกลตรงนี้ของเขาจะแห้งพอแห้งเสร็จปลาก็จะตายดูมาดูนะคะปลามีโครงสร้างหรือว่าพลาสเหมือนกับแอนิมอลอะไรบ้างจะได้มาดูตัวแรก the first นะคะ head หมายถึงส่วนหัวตรงนี้หัวปลาตรงนี้นะคะnext eyes mouth ปากนะคะตรงนี้next ตรงนี้คือ scales ปลาบางชนิดก็มีเกรดบางชนิดก็ไม่มีเกรดนะคะnext tail หมายถึงส่วนนี้นะคะส่วนหาง next fin หมายถึงครีบเอาไว้ว่ายน้ำเอาไว้อยู่ในน้ำแล้วถ้าเรามีเกล็ดเหมือนปลาแบบนี้เราจะว่ายน้ำได้ไหมนะถ้าเราไปอยู่ในน้ำเราจะตายไหมนะเราจะอยู่ได้ไหมซิเดนอยากรู้ไหมคะเดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยวพี่เรียดต่อไปเดี๋ยวดิเชอร์พูจะพาทำการทดลองโอเคไหมคะว่าเราจะอยู่ในน้ำได้เหมือนปลาไหมหรือว่าปลาจะมาอยู่บนบกได้เหมือนเราไหมเดี๋ยวเรามาทดลองในพีเรียดต่อไปพีเรียดนี้นะคะซิเดนดูเห็นหรือยังมีอะไรบ้างบอกทิเชอร์ด้วยนะคะtell me what is it head correct next what is it eyes okay is correct next what is it okay is correct mouth what is it scale okay is correct and thentail is okay ค่ะเดี๋ยวเรามาดู animal อีกหนึ่งชนิดนะคะมาดูอีกหนึ่งชนิด what is this นี่คือตัวอะไรเนาะตัวใหญ่ๆเลยเป็นเจ้าป่าอาศัยอยู่ในป่าตัวอะไรเนาะ you know ไหมคะelephant นะคะมาดู part of elephant ก็คือตัวช้างตัวใหญ่มากเลยช้างกับปลาแตกต่างกันตรงไหนนะมาดู plus ของ elephant บ้างมีอะไรบ้าง the first eyes เห็นไหมเหมือนกันแล้วนะคะ eyes มี eye เหมือนกัน next trunk ก็หมายถึงส่วนงาตรงนี้นะคะ sorry ส่วนงวงช้างตรงนี้เห็นไหมคะเหมือนจมูกของช้างนั่นเอง nexttooth ก็เหมือนงานี่งาตรงนี้นะคะ next legs
เลขก็หมายถึงขาขาช้างมีกี่ขาเนาะ How many legs four นะคะมี four legs นะคะ next toe toe ก็หมายถึงนิ้วเท้าตรงนี้นะคะnext tail ก็หมายถึงหางตรงนี้นะคะ next ears ช้างจะมีที่พิเศษ elephant จะพิเศษก็คือจะมี ear ที่ big ear เลยใช่ไหมคะสองข้าง animal บางชนิดจะมี ear เล็กๆใช่ไหมคะแต่elephant จะ have big ears understand ดูนะคะเดี๋ยว this period นี้ teacher ภูจะให้ student ทำ exercise ให้ teacher หน่อยเมื่อกี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่า part of animal part of fish part of elephant มีอะไรที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันแต่วันนี้ teacher ภูจะให้อยู่ลองทำ exercise ให้ teacher ภูก่อนนะคะอันนี้ teacher ภู what is this fish 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 นะคะfish ก็คือปลาที่เชอร์พูจะให้ซิลเดนลองบอก past ของ fish ให้เชอร์หน่อยเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยว exercise ต่อไปที่เชอร์พูจะให้บอกโครงสร้างหรือว่า past of elephant แล้วเราจะมา compare กันว่า past ของ animal 2ชนิดนี้นะคะมีอะไรที่ different กันเหมือนกันหรือแตกต่างกัน understand ถ้าอยู่ finish แล้วนะคะอยู่ finish exercise นี้แล้วอยู่ send me online ก็ได้นะคะ send มาให้ teacher check นะคะโอเคค่ะ thank you นะคะ student see you next clip ค่ะ